โอ้โหพระเจ้าให้ตายเถอะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้อัดคลิปเสร็จแล้วครับเสียอัดใหม่อีกครึ่งชั่วโมงขอโทษอ่ะคืองี้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นหลังนะครับใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะฮะถือว่าท่านผู้ชมโคตรโชคดีเลยนะครับคนที่กดหาคำว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนะฮะวิธีรักษาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเกิดเจอผมเนี่ยผมบอกเลยนะฮะคุณโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่1อีกนะครับเพราะว่าต่อให้คุณถูกรางวัลที่1คุณก็ไม่สามารถหาวิธีรักษาได้หรอกครับแล้วผมเนี่ยแหละครับจะทำให้คุณรู้ว่าคุณสามารถรักษาตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะครับมาคราวนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะฮะว่าไอ้หมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยมันมีอาการยังไงคุณจะได้เข้าใจนะฮะว่าคุณเป็นหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมีอาการปวดหลังนะครับปวดหลังไม่มากหรือบางคนก็มากนะครับจากนั้นก็จะร้าวลงขาครับมันจะร้าวลงขานะครับส่วนมากแพทย์เขาจะบอกว่าปวดหลังร้าวลงขาแต่ก่อนจะไปขานะมันจะไปปวดที่ก้นก่อนนะครับมันจะปวดที่เบ้าก้นซ้ายขวาหรือว่าก้นกกนะครับมันจะมีอาการแบบนี้นะฮะเป็นในระดับที่หนักมากเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทรมานนะครับผมคือผู้ป่วยติดเตียงนะครับ3-4เดือนผมติดเตียงมาแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเละชีวิตเละนะฮะแต่ผมก็กลับมาหายได้นะครับด้วยการทำท่าเหล่านี้นะฮะท่าต่อไปเนี้ยที่ผมจะสอนนี่แหละท่านผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้จบแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับคราวนี้หลายคนถามบอกว่าไอ้หมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยกินยาหายไหมกินยามันไม่หายนะครับท่านผู้ชมมันแค่บรรเทานะฮะมันจะต้องทำการทำบำบัดเนี้ยเพื่อดึงกระดูกออกจากกันนะฮะเพื่อให้หมอนรองกระดูกกลับที่เดิมมันถึงจะหายนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วนะอาการจะเป็นแบบนี้นะอาการถ้าเกิดเข้าขั้นโคม่าเลยนะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมจะปวดมากปวดแบบทนไม่ไหวนะครับเดินประมาณสัก 5-6 เมตรเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องนั่งแล้วเพราะว่ามันปวดจริงๆนะทรมานใครไม่เป็นไม่รู้นะไอ้คนเป็นเท่านั้นจะรู้โคตรทรมานเลยนะครับพอหนักเข้าเรื่อยๆนะ5เมตรจะเอาไม่อยู่นะท่านผู้ชม5เมตรจะเริ่มไม่อยู่นะครับจะประมาณสัก 3-4 ก้าวนี่ร่วงเลยนะฮะนี่คือหนักสุดก็คือผมตัวผมเองนะหลายๆท่านก็เป็นนะ39ร่วงพอล่วงเสร็จปุ๊บทำไงนั่งครับนั่งถึงจะหายพอนั่งหายปุ๊บนานเข้านานเข้านั่งไม่หายแล้วต้องนอนนอนถึงจะเบานะฮะพอนอนเบาปุ๊บเอ้าพอลุกขึ้นปวดเฮ้ยเอ้าสวยละนอนเบาการผู้ป่วยติดเตียงไปเลยครับเพราะว่าต้องนอนตลอดเวลามันถึงจะเบาปวดนะไม่งั้นมันก็ปวดอยู่อย่างนั้นแหละครับโคตรทรมานเลยนะครับคราวนี้อาการชากับอาการปวดมันจะผสมปนเปกันคุกเข้ากันแบบแยกไม่ออกละทั้งทรมานทั้งชาทั้งปวดนะครับคราวนี้หนักเข้าหนักเข้าที่ผมบอกอาการผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแล้วขาท่านผู้ชมมันจะชาขึ้นเรื่อยๆชาจนแบบว่าไม่รู้สึกใส่รองเท้าเนี่ยนะขี่รถไปเนี่ยใส่รองเท้าแต่ขี่รถไปเซเว่นเนี่ยนะพอเข้าเซเว่นรองเท้าหายไปข้างนึงนะมาดูว่ารองเท้าหายไปข้างนึงคือมันชาจนเราไม่รู้สึกจริงๆนะครับเราเอาขามาวัดกันดูนะขาข้างที่เป็นนะที่ปวดอ่ะมันจะเล็กลงนะมันจะเล็กลงไปข้างนึงเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่เต็มที่นั่นเองนะฮะพอเลือดมันเลี้ยงไม่เต็มที่อ่ะขาก็เริ่มชาขึ้นชาขึ้นชาขึ้นนะครับมันจะทับ2เส้นนะเส้นเลือดเส้นประสาทมันจะมีอาการปวดและชานะครับมาดูกันนะว่ามันทำไมถึงชาได้นะกระดูกสันหลังคนเรามันจะมีหลายข้อนะท่านผู้ชมนะเรียงกันนะข้างหลังเราเนี่ยนะส่วนมากมันจะเป็นที่ L3 L4 L5 นะฮะที่มันหลุดออกมานะครับอะไรหลุดเหรอหมอนรองกระดูกครับนี่ครับหมอนรองกระดูกมันจะรองกระดูกไว้มันเป็นวุ้นนะฮะมันรองทุกข้อเลยมันจะต้องมีไว้นะครับวันดีคืนดีนะครับมันไหลออกไปครับบึดไปทับเส้นเลือดไปทับเส้นประสาทหมอนตัวนี้ตัวปัญหานะฮะมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงขานะครับ พอเลือดไม่ไปเลี้ยงขามันก็จะชาครับพอทับเส้นประสาทมันก็ปวดนะครับเราจะอธิบายกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้หลายท่านบอกว่าเออแล้วมันไหลออกไปได้ไงครับมันไหลออกไปได้เพราะว่าเรานั้นทำอะไรซ้ำซากเกินไปครับเช่นเรานั่งหลังค่อมเนี่ยนั่งแล้วก็หลังค่อมนี้นะพอมันค่อมมากๆมันเกิดความโค้งใช่ไหมในความโค้งจะมีรูใหญ่ๆนะหมอนรองกระดูกจะไหลออกจากตรงนั้นนะไหลออกไปเลยครับเพราะเรานั่งหลังค่อมนานเกินนานแค่ไหนละจ๊ะวันหนึ่ง2-3ชั่วโมงแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาสัก5ปี7ปีอย่างเงี้ยโอกาสเป็นสูงลองไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเป็นหรือเปล่านั่งอย่างเดียวหรือจ๊ะไม่ใช่ครับยืนก็เป็นนะฮะใครที่ยืนนานๆก็เป็นเหมือนกันนะครับยืนตัดผมยืนเสริมสวยยืนคัดแยกอะไรยืนขายของอะไรก็ตามนะนานๆมีโอกาสเป็นสูงมากๆนะครับนั่งนานมีโอกาสเป็นสูงมากๆนะครับ
แล้วในกรณีที่ยกของหนักๆบ่อยๆนี่ก็โอกาสเป็นสูงคือก้มไปยกขึ้นยกลงแบกของหนักเยอะๆเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเป็นสูงถ้าคุณทำประจำและติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5-6 ปีเนี่ยมันมีโอกาสเป็นสูงมากๆนะครับคนที่โชคร้ายหน่อยก็คือคนที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะรถล้มรถคว่ำเล่นกีฬากระทันกระแทกอะไรเงี้ยนะตกจากที่สูงเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นภายในครั้งเดียวเลยนะครับพอหมอแล้วกระดูกไหลออกไปนี่นะกระดูกเนี่ยจะติดกันเวลาเราไปทำ MRI หรือเอ็กซเรย์นะจะมองไม่เห็นหมอรองแล้วนะซึ่งหมอรองกระดูกไม่ได้ไปไหนนะมันยังอยู่นั่นแหละตรงไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับกระดูกก็เลยติดกันเราจะมองฟิล์มว่ากระดูกมันติดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องอ้าออกครับให้มันกลับเข้าที่เดิมนะฮะวิธีรักษาผมจะพูดให้ฟังนะฮะในเมื่อมันไหลออกไปแล้วเราจะเอามันกลับมาได้ยังไงเราจะต้องง้างกระดูกออกครับบึกเพื่อให้มันย้อนกลับมานะครับและผมจะสอนท่านผู้ชมณต่อไปนี้นะครับว่าทำยังไงมันถึงจะดึงกระดูกออกได้นะฮะแล้วมันจะย้อนกลับไปเราจะเริ่มต้นด้วยท่านอนก่อนทั้งหมด5ท่าท่านผู้ชมท่านอน5ท่าเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชมนั้นเบาปวดเบาทรมานนะฮะท่านอน5ท่าสำคัญนะครับแต่จริงๆแล้ว5ท่าที่จะนอนทำเนี่ยนะมันเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงนะฮะเพราะว่าไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องทำท่านอน5ท่านี้ให้ครบเป็นระยะเวลาประมาณถึง 3-4 เดือนนะครับแล้วก็จะมีสภาพร่างกายฟื้นฟูกลับมาความเจ็บปวดความทรมานจะเบาลงจากท่านอน5ท่านะครับพอท่านผู้ชมทำท่านอน5ท่าเสร็จแล้วท่าสำคัญที่สุดก็คือท่ายืนทำเป็นท่าที่ยากที่สุดและมีคนทำท่านี้แล้วหายมากที่สุดนะครับในคอมเมนต์มีคนหายเป็นร้อยๆคนแล้วนะครับไม่ใช่หลัก10อีกต่อไปแล้วนะครับเป็นหลักร้อยนะครับมันยืนยันได้จากคอมเมนต์ใต้ล่างซึ่งมันไม่ได้เฟกไม่ได้โกหกไม่ได้เป็นหน้าม้าเป็นคำเป็นคอมเมนต์เป็นคำพูดเป็นตัวอักษรจากท่านผู้ชมที่ทำแล้วหายทำแล้วดีขึ้นเขามาคอมเมนต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ป่วยที่เข้ามาชมนะครับท่านผู้ป่วยที่เข้ามาชมใหม่ๆดูวิดีโอแล้วอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจทำอาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่พออ่านคอมเมนต์มากๆเข้าเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเป็นของจริงนะครับมาผมจะสอนรวบรัดเลยนะครับเอาท่านอนก่อนเลย5ท่าจับตาดูให้ดีนะครับทำให้ถูกต้องนะครับท่านอน5ท่าท่านผู้ชมนอนคว่ำนะครับจากนั้นชันศอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับค้างไว้30วินาทีนะครับหลังจะแอนเห็นไหมค้างไว้30วินาทีเวลาทำอย่ากั้นลมหายใจทุกท่าที่ผมสอนฟังให้ดีนะทุกท่าที่ผมสอนอย่ากั้นลมหายใจอย่าเกรงตัวค้างไว้30วิพอครบ30วิแล้วเมื่อไหร่ก็พักลงไปนะฮะท่าที่1ง่ายๆมั้ยจบมั้ยท่าที่2ครับเอามือแตะไว้ตรงประมาณศีรษะแล้วดันขึ้นมาแบบนี้ได้ท่าที่2นะเช่นกันครับ30วินาทีอย่าน้อยกว่านี้นะครับให้ทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนคนที่มีเวลารักษาตัวเองทํา4เวลานะครับคนที่ไม่มีเวลารักษาตัวเองให้ทำตอนอยู่บ้านคือเช้ากับเย็นตอนที่คุณกลับบ้านนะครับ30วิแขนตรงๆอย่ากั้นลมหายใจนะครับจบไปนะครับท่าที่2นะง่ายๆเลยนะท่ามันจะง่ายๆนะแต่คนที่เป็นอยู่ทำแล้วมันทรมานทำแล้วมันลำบากทำแล้วมันเหงื่อออกเม็ดเบลอเลยเพราะมันเจ็บแล้วมันทรมานนะครับอ่ะต่อไปท่านผู้ชมท่าที่3อย่างรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วนะครับ ท่าที่3เนี่ยทำให้คนหายมาเยอะเหมือนกันนะใช่ว่าท่านอนจะทำให้ไม่หายนะทำให้หายเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะดูนะครับตั้งเข่าขึ้นมาข้างนึงนะครับจากนั้นเอาไปไขว้ตั้งเข่าขึ้นอีกข้างนึงเอามาไขว้ข้างไหนไขว้ข้างนั้นพับเพียบลงไปนะครับพอพับเพียบเสร็จให้เขย่าแบบนี้นะฮะให้นับ1ถึง30คือ30ครั้งนั่นแหละท่านผู้ชมทำไปเลยให้ครบ30ถ้าเขย่าไม่ไหวให้ใช้มือช่วยเขย่านี้นะฮะใช้มือช่วยเขย่าทำแรงๆอย่ากั้นลมหายใจเดี๋ยวมันจะดึงกระดูกส่วนนี้นะมันจะดึงออกมันจะยืดออกนะฮะมันจะดังกรึบหน่อยนึงมันจะทำให้เราเบาขึ้นนะท่าที่3นะอ่ะต่อไปอีกด้านนึงเมื่อกี้ด้านนี้ใช่ไหมข้างไหนตั้งเข่าขึ้นมาให้เอาอีกข้างนึงไปไขว้ข้างไหนไขว้ให้พับเพียบลงแล้วก็เขย่าให้แรงๆให้ได้30ครั้งนะท่านผู้ชมให้ได้30ครั้งอย่าน้อยกว่านี้นะทำไปเรื่อยๆครับอย่ากั้นลมหายใจนะมันเจ็บมันทรมานเราต้องอดทนนะครับทำให้ได้นะครับอ่ะทำไปนะฮะพอครบ30ก็หยุดพอมากกว่านี้ได้นะครับท่าที่4ให้เราไปนอนชิดเตียงเอาก้นนะชิดเตียงแล้วยกขาพาดเตียงไว้อย่างนี้ฮะพาดเตียงไว้ก้นชิดจากนั้นให้ใช้มือนะนิ้วชิดติดกันนะครับแล้วดันที่หน้าขาให้แขนตรงแบบผมเห็นไหมแขนตรงทั้งสองข้างดันค้างไว้30วิอย่ากั้นลมหายใจนะครับดันค้างไว้30วิอย่ากั้นลมหายใจค้างไว้อย่างนี้นะครับใครไม่มีเตียงเอาเก้าอี้มาวางแล้วก็พาดแล้วก็ทำนะครับท่าที่4ผ่านไปแล้วนะท่าที่5จะเริ่มลุกแล้วท่าที่5เนี่ยก็คือเ
ลุกขึ้นมานั่งบนเข่าชันเข่าเงี้ยคุกเข่าพูดผิดนั่งคุกเข่าอย่างนี้นะจากนั้นก็นั่งบนส้นใช่ไหมนิ้วชิดติดกันเหมือนเดิมครับเอาไว้ที่ง่ามขาทั้งสองข้างนะฮะนี่นะครับจากนั้นยกก้นออกจากส้นนะฮะแล้วก็โยกอย่างนี้ครับแขนต้องตรงนะแขนสองข้างต้องตรงเวลาโยกให้ได้30ครั้งโยกไปให้ได้30หลังมันจะลั่นเนี่ยครับโยกอย่างนี้นะฮะให้ได้30โยกแรงๆนะเห็นไหมรวบรัดรวดเร็วนะครับ5ท่าผมสอนท่านผู้ชมไปแล้วใครดูไม่ทันใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูนะครับดูให้ละเอียดฟังทุกคำพูดแล้วค่อยปฏิบัตินะครับอย่าไปขี้เกียจฟังมันมีประโยชน์มากนะครับพอท่านผู้ชมทำ5ท่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าสามารถเข้าไปตรงจุดนั้นได้จุดที่เราปวดนะมันจะรู้สึกตรงนั้นเลยความปวดจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมมากมายโดยที่ท่านผู้ชมนั้นไม่เคยปวดมาก่อนอย่าตกใจอดทนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยให้เวลามันหน่อยนะครับประมาณ3เดือน4เดือนท่านผู้ชมจะรู้สึกดีมากๆเลยจะรู้สึกหายปวดจะรู้สึกหายทรมานแล้วต่อไปก็คือท่ายืนทำท่ายืนทำนี่เป็นท่าที่สำคัญที่สุดนะครับผมบังคับทุกคนต้องทำให้ได้นะครับเพราะมันทำให้คนหายมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องศึกษาและทำมันให้ได้นะเดี๋ยวผมจะสอนท่ายืนทำนะฮะส่วนท่านอนทำเนี่ยคนที่ยังไม่ติดเตียงทำได้ไหมทำได้ครับคนที่ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนทำท่านอนด้วยก็ได้นะครับมันจะทำให้ท่ายืนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทำให้ครบแหละดีนะครับส่วนคนที่ยังเดินเหินไปไหนได้เนี่ยก็ทำท่ายืนเยอะๆเยอะๆนะครับคนที่นอนติดเตียงทำท่านอนเยอะๆนะครับมาดูท่ายืนกันนะฮะ เดี๋ยวผมต้องขยับกล้องหน่อยนะเพื่อให้เห็นท่ายืนนะครับขยับกล้องมาทางนี้นะครับผมจะยืนที่ต้นไม้ต้นนั้นนะครับยืนที่ต้นไม้ต้นนั้นท่านผู้ชมท่ายืนเนี่ยนะท่านผู้ชมมันให้ผลที่ 100% เลยเราจะต้องหายจากท่ายืนเนี่ย 100% เลยนะครับท่ายืนเนี่ยนะท่านผู้ชมเราจะต้องอ้าขาออก45องศาอย่างมั่นคงอย่างมั่นคงนะฮะอ้ากว้างมากไหมก็เนี่ยครับท่านผู้ชม45องศาให้เรารู้สึกมั่นคงนะครับจากนั้นให้ใช้มือไว้ที่ง่ามขาแต่ก่อนที่จะเอามือไว้ที่ง่ามขาให้มันชิดติดกันแบบนี้นะฮะหันเข้าหากันแบบนี้นะหันเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วใช้ตรงสันแม่มือเนี่ยนะฮะตรงหัวแม่มือเนี่ยไว้ที่ง่ามขานะครับตรงไขดันเรานะเห็นไหมมือหัวมันหันขาหากันใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้นะครับพอไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก้มไปนะครับแล้วดันแขนสองข้างให้ตรงนะฮะแขนสองข้างจะต้องตรงนะท่านผู้ชมนะสองข้างต้องตรงแล้วก็โยกไปให้ได้30ครั้งครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าแขน2ข้างต้องตรงนะครับคราวนี้เรามาพูดกันก่อนนะครับว่าต้องเข้าใจก่อนถึงจะทำเข้าใจในคำพูดเข้าใจท่าทางก่อนค่อยทำนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมว่าในเดือนแรกเนี่ยมันจะทำแขนตรงยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะหลายๆท่านกังวลมากนะแขนไม่ตรงเลยจ๋ามันทำเหมือนจ๋าไม่ได้มันเอาเข้าไปไม่ได้มันเอาเข้าไปได้ครับแต่มันต้องค่อยๆฝึกนะครับในเดือนที่2ที่3มันถึงจะตรงนะครับถ้าใครทำเร็วมากๆเลยเนี่ยสามารถทำตรงได้ภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับถือว่าโชคดีแรกๆเราทำไปเนี่ยแขนจะงออย่างงี้ครับท่านผู้ชมมันจะงออย่างเงี้ยเข้าไปโยกมันก็จะงอเพราะว่าเราไม่เคยทำแล้วมันก็จะเจ็บตรงที่เรากดเจ็บมากเจ็บตรงเอ็นร้อยหวายเจ็บตรงข้อพับนะฮะเจ็บตรงหลังเจ็บตรงเอวเจ็บตรงไหล่มันจะเจ็บไปหมดให้อดทนไว้เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันไม่เคยโดนเนี่ยมันเพิ่งจะมาโดนมันก็ต้องมีอาการบอกช้ำเป็นธรรมดานะครับในเมื่อแขนมันงอพยายามฝึกทุกวันอย่างที่ผมสอนฝึกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาเลยเอาให้4เวลาฝึกทุกวันนะครับอย่าต่ำกว่า30ครั้งนะแต่ละเวลานะเพราะท่านผู้ชมทำตามผมสอนเนี่ยภายใน1เดือนถึง2เดือนเนี่ยแขนจะเริ่มตรงอัตโนมัติมันจะเริ่มตรงถ้ามันเริ่มตรงเมื่อไหร่มันจะเริ่มรักษาตัวเองมันจะเริ่มรักษาตัวเองเป้าหมายของท่านี้คือทำให้กระดูกลั่นถ้ากระดูกสันหลังลั่นดังกรึบเมื่อไหร่แสดงว่ากระดูกที่มันหมอลงปิ้นออกไปมันจะลั่นนะปึ๊บพอมันกางออกเนี่ยมันจะลั่นกรึบหมอลงกระดูกนะมันมีรากติดอยู่นะมันจะดึงกลับไปที่เดิมครับมันจะเข้ากลับไปที่จุดเดิมมันพอมันย้อนกลับไปเสร็จมันก็ไม่ทับเส้นเลือดไม่ทับเส้นประสาทมันจะค่อยๆหายเป็นลำดับนะครับเข้าใจเนาะเข้าใจนะคราวนี้คนที่ฝึกผมเนี่ยท่านี้ผมจะให้ท่านผู้ชมจำ3ข้อนี้ไว้มันสำคัญมากเลยนะท่านผู้ชม3ข้อนี้นะท่านผู้ชมต้องทำให้ได้นะข้อที่1แขนต้องตรงข้อที่1แขนต้องตรงก้มลงไปแขนจะต้องตรงนานแค่ไหนก็ช่างจะเดือน2เดือน3เดือน4เดือนไม่รู้ล่ะแต่แขนคุณต้องตรงให้ได้พอแขนคุณตรงได้แล้วเนี่ย
คุณก็เริ่มข้อที่2ข้อที่2คืออย่ากั้นลมหายใจอย่ากั้นลมหายใจหรืออย่าเกรงตัวนั่นเองนั่นแหละนะฮะอย่ากั้นลมหายใจทำไมอ่ะเวลาเราจะให้กระดูกมันดังเนี่ยถ้าเราเกรงไว้อ่ะดึงไม่ดังนะหักก็ไม่ดังเพราะเราเกรงนะครับแต่ถ้าเราไม่เกรงเห็นไหมเนี่ยเราจะเอ้าเนี่ยครับถ้าเราไม่เกรงเนี่ยเราจะง่ายเห็นไหมมันจะดังง่ายเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันอย่าเกรงอย่ากั้น2ข้อแล้วนะฝึกอย่ากั้นลมหายใจนะข้อ2อ่ะข้อ1แขนต้องตรงมันยากมากการที่จะฝึกไม่ให้กั้นลมเพราะว่ามนุษย์เรานะพอเจ็บตัวมันก็จะกั้นจะเกรงโดยอัตโนมัติเราจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะฝึกไว้นะครับถ้า2ข้อท่านผู้ชมทำได้แล้วข้อที่3สำคัญมากจะต้องทำให้แรงที่สุดข้อที่3เนี่ยเอาไว้ทำในเดือนที่3หรือเดือนที่2ก็ได้ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแขนเราก็ตรงไม่กั้นลมหายใจมั่นใจแล้วนะในเดือนที่2ที่3เราทำข้อที่3เลยคือทำให้แรงนี่นะฮะดูนะฮะก้มไปปุ๊บอุ๊ยแขนตรงแล้วใช้ได้แล้วไม่กั้นลมแล้วฝึกลมหายใจยาวๆได้แล้วหายใจได้แล้วไม่กั้นแล้วคราวนี้แหละข้อที่3ครับโยกครับแรงๆฮะแรงๆฮะไม่ต้องกลัวเจ็บนะฮะไม่ต้องกลัวเจ็บยังไงมันก็เจ็บท่าผมนะไม่ต้องกลัวเพราะนั้นทำครบ3ข้อนี้นะยังไงโอกาสที่กระดูกมันจะลั่นดังมันก็มีมากนะครับมันมีมากเหลือเกินแล้วถ้ามันลั่นแล้วมันดังเมื่อไหร่มันก็หายมันจะค่อยๆหายเป็นลำดับมันจะหายทรมานหายปวดก่อนจากนั้นอาการชาจะหายอันสุดท้ายหลายท่านทำมา 7-8 เดือนแล้วนะอาการปวดร้าวอะไรโอ้โหหายหมดแล้วทำงานได้แล้วแต่ยังมีอาการมึนเท้ามึนขาชาขาภาษาชาวบ้านเรียกว่ามึนนะครับมันจะมีอาการชาเท้าผมถามว่าชาแค่ไหนเขาตอบว่าชาตอนนี้อยู่ที่ฝ่าเท้าตรงปลายเท้าแล้วครับนั่นคืออาการใกล้หายท่านผู้ชมคืออาการมันจะใกล้หายแล้วถ้ามันชาไปที่ปลายนิ้วเท้าเมื่อไหร่นะแสดงว่าเลือดมันส่งไปเกือบสุดแล้วยังเหลืออีกแค่ปลายเท้าแล้วท่านผู้ชมก็จะค่อยๆหายโดยที่ท่านผู้ชมไม่รู้ตัวนะครับโอเคไหมนี่คือวิธีรักษาหมอนรองหรือครับเส้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคือว่าโชคดีมากนะครับนะคราวนี้ผมมาฝากเตือนท่านผู้ชมก่อนว่าคนที่ทำหายไปแล้วนะหลายคนเลยนะคอมเมนต์หน้าใหม่เห็นไหมหายแล้วทำไมกลับมาเป็นอีกอย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมหายเมื่อไหร่นะพยายามอย่าไปยกของหนักอย่าไปยืนนานนั่งนานอย่าไปเล่นกีฬาที่มันกระแทกอีกคือระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะครับเวลาจะยกของถ้าก้มลงไปยกอย่าไปก้มให้ย่อเข่าลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับคนที่นั่งนานหลบเลี่ยงไม่ได้เลยอะทำไงดีขับรถตี 3-4 ชั่วโมงขับแท็กซี่อะก็นั่งครึ่งก้นให้หลังตรงขยับไปข้างหน้าให้มันเหลือครึ่งก้นแล้วก็หลังตรงอย่านั่งหลังค่อมนะครับท่านผู้ชมก็จะทำอาชีพได้ต่อไปนะครับแล้วยืนนะทำไงอาจารย์ยืนหลบเลี่ยงไม่ได้เลยสลับหรือขยับอยู่ตลอดเวลานะอย่ายืนแข็งอย่างนี้พักเท้าไปข้างนึงแช่อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นชั่วโมงอย่าทำยืนแล้วก็ขยับเดินวนขยับเดินวนขยับหรือไม่ก็ลงไปนั่งหน่อยนึงแล้วก็ลุกขึ้นยืนคือบริหารมันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็คือวิธีนะครับที่จะหลบเลี่ยงนะฮะข้อสุดท้ายนะครับคนที่ทำหายไปแล้วนะครับเมื่อท่านผู้ชมพลาดแล้วไปทำอะไรผิดแล้วมันพลาดแล้วมันกลับมาเป็นอีกเนี่ยมันจะรักษายากเพราะท่านผู้ชมไม่ได้ฝึกท่าอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมพอหายไปแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วไงเพราะว่ามันหายแล้วจริงๆควรจะทำไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุหรือว่าเหตุทำให้เราเป็นอีกเนี่ยเมื่อเราฝึกอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้เลยแล้วมันก็จะใช้ระยะเวลารักษาประมาณวัน2วันก็หายแล้วนะครับคนที่ทิ้งไปเลยจะต้องมารื้อฟื้นทำใหม่คราวนี้จะยากขึ้นนะมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นฝากไว้ถ้าทำแล้วหายทำแล้วดีขึ้นก็พยายามทำต่อไปฝึกไว้อาทิตย์ละสักครั้ง2ครั้งก็ได้ให้เราจดจำเหลี่ยมจดจำน้ำหนักให้ได้นะครับอย่าลืมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามสักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วคลิปนี้มันจะได้ขึ้นไปสู่คลิปท็อปพอมันกลายเป็นคลิปท็อปคือคลิปยอดนิยมเมื่อไหร่เนี่ยคนที่กดค้นหาเนี่ยมันก็ง่ายครับท่านผู้ชมคนที่ป่วยเขาก็กดเข้าไปเจอถือว่าเขาโชคดีใช่ไหมเจอเลยโชคดีมากๆนะฮะมีท่านผู้หญิงท่านนึงนะป่วยมาหลายระยะเวลาที่ยาวนานแล้วล่ะหมอนัดผ่าวันที่7 กุมภาเนี่ยฮะนัดผ่าแต่บังเอิญเจอคลิปผมเมื่อเดือนธันวานะฮะทำมาตั้งแต่ธันวามกราจนถึงกุมภาหายแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วโชคดีไหมโชคดีใช่ไหมยิ่งกว่าถูกหวยที่1ใช่ไหมต่อให้คุณถูกหวยที่1 30ล้านคุณก็ไม่สามารถจะรู้วิธีรักษาได้นี่ถือว่าคุณโชคดีมากๆนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมนะคนที่ทำหายแล้วทำดีขึ้นแล้วลงคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์ของท่านคือพลังอันยิ่งใหญ่
ทำให้ผู้ป่วยท่านใหม่นั้นมีกำลังใจที่จะทำท่านี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องหายอย่างแน่นอนแล้วเจอครับคุณต้องหายอย่างแน่นอนครับผม